ะล่ะค่ะมาดูเรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยนะคะทางห้างค้าปลีกก็ลดราคาเนื่องในวันพาณิชย์นะคะห้างค้าปลีก14แห่งก็ร่วมกันลดราคาทุกสาขาทั่วประเทศตลอด1สัปดาห์เลยนะคะในช่วงของปลายเดือนสิงหาคมเพื่อคืนความสุขให้กับประชาชนเนื่องในวันพาณิชย์ค่ะโดยคาดว่าจะสามารถลดค่าครองชีพให้กับประชาชนได้ถึง 1,000 ล้านบาทค่ะสินค้ามากกว่า 10,000 รายการในห้างค้าปลีก14แห่งเช่น Tesco Lotus Big C Macro Top Central Do Mall แล้วก็ Robinson ก็จะนำมาลดราคาพร้อมกันทุกสาขาทั่วประเทศนะคะบอกกันล่วงหน้าเลยค่ะตั้งแต่วันที่19ถึง24สิงหาคมนะคะครับโดยผู้ประกอบการยืนยันว่าจะลดราคาทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคของใช้เสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าโอท็อปลดกัน 20-70% ทีเดียวด้านนายสันติชัยสารถวัลย์แพทย์รองอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่าการลดราคาของห้างค้าปลีกในครั้งนี้นะคะจะสามารถลดค่าครองชีพของประชาชนได้กว่า 1,000 ล้านบาทการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็เกิดจากการกระทรวงพาณิชย์ขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ช่วยคืนความสุขให้กับประชาชนเนื่องในวันพาณิชย์ครบรอบ94ปีประจำปี2557นะคะนอกจากนี้แล้วค่ะก็ยังมีแผนจัดทำโครงการคืนความสุขประชาชนต่อเนื่องด้วยโครงการน้ำมันเต็มลิตรเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าเมื่อเติมน้ำมันแล้วจะได้น้ำมันครบตามจำนวนและจากการหารือล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะผู้ประกอบการค้าน้ำมันเนี่ยก็ยินดีที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ค่ะทางด้านกระทรวงพาณิชย์ก็จะเปิดรับสมัครสถานีบริการน้ำมันเข้าร่วมโครงการภายในเดือนนี้หลังจากนั้นก็จะส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหากว่าผ่านหลักเกณฑ์คือเติมน้ำมันเต็มลิตรจริงสถานที่สะอาดถูกสุขอนามัยก็จะได้รับเครื่องหมายรับรองจากกรมการค้าภายในว่าเป็นข้อความว่าปั๊มน้ำมันเต็มลิตรเบื้องต้นนั้นก็ตั้งเป้าให้สถานีบริการน้ำมันเข้าร่วมโครงการ200แห่งเริ่มในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลก่อนนะคะบอกข่าวดีกันล่วงหน้าเลยเอ๊ะแต่พูดแบบนี้นี่ทำให้สงสัยว่าปั๊มน้ำมันทั่วไปเติมไม่เต็มลิตรเหรอมันจะมีหยดๆออกไปที่อื่นหรือเปล่าระเหยหรือเปล่าก็วันพาณิชย์เนี่ยวันที่20สิงหาคมนะครับย้ำงานกันคืองานจัดวันที่19ถึง24สิงหาคมนะครับแต่ถ้าคุณสุภานีบอกเราก็นึกว่าจะไปช้อปปิ้งทันทีทันใดเลยยังรอไว้สักนิดสักหน่อยนะครับวันที่19ถึง24สิงหาคมจะได้เตรียมเงินกันไงคุณใช่ครับช่วงหน้า